ธาบุกเมืองโอ่งช่วยชัยรัฐหาเสียงนายกอบจราชบุรีอ้อนเลือกคนตัวเล็กแทนบ้านใหญ่การเมืองวันที่22กรกฎาคม2567 20:12 น.พิธาบุกเมืองโอ่งช่วยชัยรัฐหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจราชบุรีชูเป็นตัวแทนการเมืองของคนตัวเล็กขอชาวราชบุรีเปิดใจพิจารณาเป็นทางเลือกคนตัวเล็กแทนการเมืองบ้านใหญ่วันที่22กรกฎาคม67ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลร่วมกิจกรรมหาเสียงช่วยนายชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงศ์ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.ราชบุรีในนามพรรคก้าวไกลนายพิธากล่าวตอนหนึ่งว่าวันนี้ตนมาขอให้พี่น้องชาวราชบุรีให้ความไว้วางใจและเปิดใจกับพรรคก้าวไกลโดยในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่ผ่านมาแม้พรรคก้าวไกลจะไม่ได้ส.ส.เขตในจังหวัดราชบุรีแต่ก็ได้รับความไว้วางใจจากชาวราชบุรีเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อมาเป็นอันดับหนึ่งรวมกว่า 200,000 คะแนนวันนี้ตนจึงมาด้วยความถ่อมตนขอชาวราชบุรีร่วมเปิดใจให้ตนได้รับฟังว่าต้องทำอย่างไรให้ชาวราชบุรีมอบคะแนนให้กับพรรคก้าวไกลอีกครั้งและหลังจากนี้เราทุกคนในพรรคก้าวไกลจะมารับฟังชาวราชบุรีอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งนายพิธากล่าวย้ำว่าการเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมากโดยโจทย์สำคัญที่นายกอบจ.ราชบุรีคนต่อไปต้องเร่งเข้ามาแก้ไขคือเรื่องเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมการศึกษาและสาธารณสุขถึงแม้ราชบุรีจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่มีภาคอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้าเป็นลำดับต้นๆของประเทศแต่กลับยังมีคนราชบุรีที่ถูกจัดอยู่ในระดับยากจนเป็นจำนวนมากทำให้เกิดคำถามว่าคนตัวเล็กตัวน้อยและคนหาเช้ากินข้ามเคยได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเหล่านี้หรือไม่ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรเคยได้รับการแก้ไขหรือไม่ราชบุรีมีตัวเลขทันตแพทย์และนักวิชาการสาธารณสุขที่ต่ำมากและยังมีปัญหาในด้านการศึกษาโดยเฉพาะงบประมาณการพัฒนาเด็กเล็กอายุ 0-6 ขวบที่ขาดแคลนนายพิธากล่าวต่อไปว่าพรรคก้าวไกลเชื่อในการเมืองของคนตัวเล็กเชื่อในความเป็นไปได้ของราชบุรีที่จะขับเคลื่อนโดยคนตัวเล็กอย่างชัยรัตน์ผู้เคยเป็นพนักงานเอกชนและไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการ SMEที่ผ่านมาชาวราชบุรีอาจจะคุ้นเคยกับการเมืองบ้านใหญ่และระบบอุปถัมภ์แต่วันนี้ตนอยากเสนอว่าราชบุรีก็มีทางเลือกเช่นเดียวกันชัยรัตน์คือคนตัวเล็กคนหนึ่งในจังหวัดราชบุรีถ้าชาวราชบุรีอยากได้ผู้แทนคนตัวเล็กในระดับเดียวกันคนที่เข้าใจว่าอะไรที่ทำให้ประชาชนนอนไม่หลับเข้าใจว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าเชื่อในการเมืองแบบนี้ผมอยากขอให้ทุกคนลองเปิดใจลองศึกษาตัวตนนโยบายมุมมองปัญหาแล้วตัดสินใจประเทศยังไม่เปลี่ยนแต่ราชบุรีเปลี่ยนได้นายพิธากล่าวอาจารย์ลอยขอโทษจับโป๊ภาพหมอเกศเทียบหญิงสาวถือใบปริญญาตอบแล้วภาพไหนจริงตัดต่อเด่นออนไลน์วันที่22กรกฎาคม2567 16:56 น.อาจารย์ลอยขอโทษจับโป๊ภาพหมอเกศเทียบหญิงสาวถือใบปริญญาตอบแล้วภาพไหนจริงตัดต่อพบมีคนถือโอกาสสวมรอยทำภาพขวาขึ้นมาด้วยแอปเฟซออฟวันที่22กรกฎาคม2567ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอย่างต่อเนื่องสำหรับสว.คะแนนอันดับหนึ่งของประเทศอย่างแพทย์หญิงเกศกมลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกศซึ่งล่าสุดที่มีการแชร์ต่อเป็นภาพหญิงสาวคนหนึ่งเทียบกับหมอเกศ
ขณะยืนถ่ายภาพคู่กับปริยาบัตรซึ่งมีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีการตัดต่อภาพหรือไม่ซึ่งก็มีนักวิชาการหลายๆคนออกมาตั้งข้อสังเกตอย่างงอลอยชุนพงทองนักคณิตศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดาราศาสตร์คำนวณและยูทูบเบอร์ได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมระบุว่าเจ้าของปริญญาตัวจริงสงสัยว่าทำไมถ่ายมุมเดียวกันจึงเอามาเทียบล่าสุดทางอาจารย์ลอยนั้นได้ออกมาโพสต์ชี้แจงแล้วว่าขออภัยต่อบุคคลในภาพที่ผมตั้งข้อสงสัยไม่ถูกต้องเพราะข่าวออกซ์ฟอร์ดที่ออกมาก่อนหน้าทำให้ผมเกิดความลำเอียงในการดูหลักฐานพบว่ามีคนถือโอกาสสวมรอยทำภาพขวาขึ้นมาด้วยแอปเฟซออฟเปลี่ยนหน้าภาพซ้ายเป็นของจริงครับภาพขวาคือภาพตัดต่อครับต้องขออภัยและขอบคุณ Facebook ที่เป็นสื่อชนิดที่สามารถแก้ข่าวแก้โพสต์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกระจายเท่ากับที่แชร์ไปก่อน 1-8 ชั่วโมงที่แล้วได้เป็นช่วงที่นอนหลับเพราะเวลาตามหลังไทย13ชั่วโมงอาจารย์ลอยขอโทษจับโป๊ะภาพหมอเกตเทียบหญิงสาวถือใบปริญญาตอบแล้วภาพไหนจริงตัดต่ออ่านไม่หายข้องใจเถียงกันวุ่นปมภาพหมอเกตถือใบปริญญาโป๊ะปกตัดต่อวันที่22กรกฎาคม2567 16:43 ฟุตโนตแนวรบเพื่อไทยภูมิใจไทยเบื้องหน้าอนาคตก้าวไกลหากการเดินทางเยือนเชียงใหม่หลังออกจากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจคือการแผ่บารมีทางการเมืองอย่างต่อเนื่องจากการตัดสินใจในวันที่22สิงหาคม2566การเป็นแขกของรีสอร์ทหรูแห่งเขาใหญ่คือการตอกย้ำอีกคำรบหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญในทางการเมืองเป็นของจริงยิ่งกว่าภาพที่เห็นณบ้านปาร์คนายเลิศหนึ่งเป็นการยืนยันความสำคัญของเจ้าของรีสอร์ทหรูว่าสัมพันธ์ระหว่างสองพรรคคือพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยมีความหนักแน่นมั่นคงเพียงใดขณะเดียวกันหนึ่งยังเป็นการยืนยันว่าทิศทางของพรรคเพื่อไทยกับทิศทางของพรรคภูมิใจไทยจะดำรงอยู่และดำเนินไปอย่างเป็นเอกภาพในฐานะอันเป็นแกนหลักร่วมมีความเป็นไปได้ที่ผลประโยชน์ของพรรคเพื่อไทยกับผลประโยชน์ของพรรคภูมิใจไทยจะมีความเป็นอันหนึ่งใจเดียวกันไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคตความหมายก็คือพรรคภูมิใจไทยยอมรับสถานะนำแห่งพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มเปี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกตั้งหลังพฤษภาคม2570ที่หนักแน่นเป็นอย่างสูงก็คือยุทธศาสตร์อันเป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จผ่านความคิดและข้อตกลงเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ยังดำรงอยู่อย่างมั่นคงโดยองค์ประกอบหลักเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยแวดล้อมอยู่ด้วยพันธมิตรเดิมที่มีอยู่ไม่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐและคู่ต่อสู้ทางการเมืองที่เด่นชัดอย่างยิ่งคือพรรคก้าวไกลเป้าหมายหลักคือพรรคเพื่อไทยจะต้องทวงคืนสถานะพรรคอันดับหนึ่งคืนกลับมาให้จงได้หรือถึงไม่สามารถทวงคืนได้การผนึกตัวรวมพลังพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคชาติไทยพัฒนาก็ไม่แปรเปลี่ยนนี่คือทิศทางของการเมืองไทยที่กำหนดไว้แล้วตั้งแต่ปากหมุดในวันที่22สิงหาคม2566เป็นต้นมาแม้จะเห็นภาพของแนวร่วมทางการเมืองระดับนี้แล้วแต่ความชัดเจนจะปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในเดือนสิงหาคม2567นั่นหมายถึงสถานะที่ดำรงอยู่ของพรรคก้าวไกลอีกด้วยไม่ว่าจะเรียกแนวร่วมทางการเมืองนี้ด้วยบทสรุปอย่างไรแต่ที่ไม่พลิกผันแปรเปลี่ยนอย่างแน่นอนคือการเผชิญหน้าระหว่างแนวที่นำโดยพรรคเพื่อไทยและแนวที่นำโดยพรรคก้าวไกลการเมืองไทยได้เดินมาถึงจุดเลี้ยวอย่างแหลมคมและมากด้วยความสำคัญที่จะต้องอาศัยการเลือกตั้งมาเป็นปัจจัยกำหนด